ผมไม่แน่ใจว่าบิ๊กป้อมจะทำให้ทุกอย่างมันราบเรียบได้ผมคิดว่ายิ่งจะทำให้21คนรวมไปถึงบิ๊กป้อมเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมากขึ้นจะได้ทราบไม่แต่ว่าเด็กก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะไม่แต่ว่ากรณีนี้ตกลงรัฐบาลจะเสียงปริ่มน้ำหรือเปล่าน่าสนใจเขาไม่ได้ออกไปเป็นฝ่ายค้านที่เราต้องคอยดูเดี๋ยวว่าการที่ขู่ด้วยการที่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำก็จะทำให้ตัวรัฐบาลของพลังประชารัฐเองเนี่ยต้องคอยงออีก21สสที่อยู่ในพรรคใหม่ที่ตั้งและที่แรกเราได้ยินว่า21นี่มันไม่ใช่แค่21ไงพี่มันจะมีมันมี9ใช่ไหมของพรรคเล็กที่5พรรคเล็กอาจจะมีอมอีกก็ได้ที่จะไปเลข4ก็จะอยู่ต่อกับรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยดูมาดูกรณีเรื่องของพรรคพลังประชารัฐกันต่อนะครับว่าจะยังไงกันต่อหลังจากที่มีมติขับ21สสไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับว่าอ้าวกรณี21สสนั้นเป็นยังไงคุณประวิตรก็บอกว่าโอ้ยมันจบไปแล้วตอนนี้มีการยื่นเรื่องไปยังกกต.เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทั้ง21คนก็ต้องไปอยู่พรรคใหม่นะส่วนเรื่องไปอยู่พรรคใหม่นะฮะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำและมีกระแสข่าวว่าจะไปให้พลเอกประวิตรไปเป็นหัวหน้าพรรคนั้นเนี่ยตนยังไม่ทราบนะเพราะเป็นเรื่องของพรรคให้ไปถามกระแสเอาเพราะรู้มาจากกระแสก็ให้ไปถามที่กระแสนะและสำหรับเสียงในสภานะครับของสสนี่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่วิปได้ออกมากล่าวไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่อย่างใดชอบเรื่องนี้เป็นสสอ่ะใช่ไหมมันสะใจดีป่ะผมอ่ะเกรงว่า21สสออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีอีกอันนี้ก็ต้องดูบารมีพลเอกประวิตรประเด็นคือบารมีพลเอกประวิตรอยากให้ที่เหลือเนี่ยอยู่หรืออยากให้ออกนั่นอีกเรื่องนึงแหมแต่ถ้าเกิดเราดูตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังเกี่ยวขากันอยู่ไงนะใช่ไหมมันไม่ได้มีสัญญาเลยว่าเกี่ยวขาให้นิ่งๆป่ะคะเกี่ยวขาว่าแบบอย่าเยอะอย่าเยอะคือถ้าทำตั้งแต่ตอนนี้พี่เดี๋ยวไก่มันตื่นไงคุณก็ทำเป็นรักปานจะคืนกินอะไรนะจะเยิกเลิกสนับสนุนคนจะตายไปข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดูใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวต้องดูว่าการออกการย้ายค่ายของ21สสเนี่ยคือทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความก้าวร้าวน้อยลงไหมความก้าวร้าวต่อพลเอกประวิตรน้อยลงไหมนะก็ต้องดูพฤติกรรมหลังจากนี้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเรื่องยังไม่จบเนี่ยก็คงจะต้องผมว่ายิ่งดิ้นมีมาเรื่อยๆบอกนะยิ่งดิ้นด้านคุณยิ่งมีปัญหาด้านคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับรองหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของพรรคเลยนะครับก็พูดถึงกรณีที่คุณสมศักดิ์พันเกษมส.ส.โคราชมีการระบุว่าได้มีการยื่นคำร้องถึงหัวหน้าพรรคให้มีการทบทวนมติขับ21สสพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยโดยคุณสมศักดิ์อ้างว่าไม่ได้อยู่ที่ประชุมแล้วก็รับทราบข่าวการลงมติทางโทรทัศน์ปรากฏว่าสสหลายคนก็เห็นคุณสมศักดิ์ไม่อยู่ในที่ประชุมวันนั้นก็คุณไพลิกบอกพี่นั่งอยู่อ่ะใช่ผมเห็นพี่ยกมือซะด้วยซ้ำอ่ะนะฮะนะแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยหากผลสรุปเนี่ยพบว่าคุณสมศักดิ์ยังอยู่ในห้องประชุมจริงก็ไม่สามารถเปลี่ยนมติการขับออกจากพรรคได้ทางนี้ทราบว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะรองนายกและหัวหน้าพรรคก็ได้ดำเนินการนะครับส่งมติดังกล่าวให้กกต.เป็นที่เรียบร้อยและยืนยันว่ามีมติขับ21คนออกจากพลังประชารัฐนั้นถือเป็นที่สุดและมีผลตั้งแต่วันที่19มกราและมั่นใจว่าการลงมติไม่โมฆะเป็นไปตามพระธรรมนูญและหลังจากนี้21คนก็ต้องไปหาพรรคใหม่สังกัดให้ได้ภายใน30วันที่ไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐแต่สมัครไม่ทัน30วันถือว่าพ้นสภาพความเป็นสสแต่วันก่อนอาจารย์วิษณุบอกอ้าวก็ขับออกมาอยากจะไปสมัครใหม่ก็ได้นะเออ ใช่แต่คุณไพบูลย์ไม่ต้อนรับแล้วใช่นะแต่สาวมันคือมันงงกันอยู่วัน2วันมาที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรื่องยังไม่ไปถึงกกต.ก็แปลว่ายังอยู่พลังประชารัฐอยู่คือตามใดที่หนังสือยังไม่ส่งไปเรียกว่าระหว่างนั้นมันมีที่ว่ามันมีการเจรจากันอยู่อะว่าแต่ว่าอย่าไปแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวว่ามันเจรจากันไม่ลงตัวไงมันก็ทุกที่เจรจาสองก็เลยยืนยันตามเดิมให้กลับมาอะไรอย่างนี้เหรอหรือเปล่านะเออแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนบอกพักไม่กระทบเดี๋ยวคอยดูแล้วกันประเด็นก็คือคุณคิดว่าเขาเอาให้ออกไปออกจากพลังประชารัฐให้พี่อยู่ในพักของบิ๊กป้อมนั่นแหละบิ๊กป้อมน่าจะคุมได้ผมไม่แน่ใจว่ะหรออาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าบิ๊กป้อมจะทำให้ทุกอย่างมันราบเรียบได้ผมคิดว่ายิ่งจะทำให้21คนรวมไปถึงบิ๊กป้อมเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมากขึ้นจะได้ทราบไม่แต่ว่าเด็กก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะไม่แต่ว่ากรณีนี้ตกลงรัฐบาลจะเสียงปริ่มน้ำหรือเปล่าน่าสนใจเขาไม่ได้ออกไปเป็นฝ่ายค้านที่เราต้องคอยดูว่าการที่ขู่ด้วยการที่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำก็จะทำให้ตัวรัฐบาลของพลังประชารัฐเองเนี่ยต้องคอยงออีก21สสที่อยู่ในพรรค
ใหม่ที่ตั้งและที่แรกเราได้ยินว่ามัน21นี่มันไม่ใช่แค่21ไงพี่มันจะมีคนนู้นคนนี้9ใช่ไหมของพรรคเล็กที่5พรรคเล็กอาจจะมีอมเอกก็ได้ที่จะไปเลข4ก็จะอยู่ต่อกับรัฐบาลเลยต้องคอยดูก็ว่ากล้วยลูกของใครมันใหญ่กว่าคราวนี้เนี่ยกล้วยเนี่ยมันจะราคาขึ้นหรือเปล่าขึ้นสิพี่แน่นอนอยู่แล้วใช่มั้ยนะแล้วคราวนี้ใครเป็นคนแจกกล้วยแทนแล้วล่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะคิดสิมันกลับกันแล้วงานเนี้ยมีเดี๋ยวว่ายังมีอยู่คนที่ไม่ค่อยควักคราวนี้อาจจะยอมควักถูกใช่มั้ยแต่ประเด็นก็คือพี่บางคนเค้าก็เบื่อกล้วยนะเค้าก็อาจจะแบบประท้วงเลยนะไม่กินกล้วยแล้วฟาดอย่างเดียวก็มีความเป็นไปได้อยู่บางคนอาจจะมีศักดิ์ศรีก็ได้ยังไงก็ขอให้คิดถึงจังหวะนั้นหรือไม่ก็มีกล้วยแจก2ทางอ๋อรับสองทางใช่ไหมด้านก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะประมูลกันไปอ่ะคุณนุชานาคาสายนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะผู้ประสานงานวิปรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลนั้นคงเสียงไม่ปริ่มน้ำเพราะว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสยังไม่มีการบอกว่าจะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลดังนั้นเชื่อว่าฝั่งรัฐบาลนั้นยังคงไม่มีปัญหาอะไรตามที่สื่อวิตกกังวลยืนยันความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลยังคงเหมือนเดิมสื่อเขาวิตกกังวลแทนคุณนะคุณก็ทำเป็นหาว่าสื่อวิตกกังวลไปเองเดี๋ยวค่อยดูละกันนะผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่านายกกำชับอะไรเกี่ยวกับเสียงในสภาหรือไม่กรุชากล่าวว่าไม่มีเป็นเรื่องที่วิเคราะห์วิจารณ์กันไปเองต่างๆนานาซึ่งตนคิดว่าไม่น่าวิตกกังวลอะไรเมื่อถามว่าฝ่ายค้านระบุว่านายกอาจยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาเพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยกรุชาคิดยังไงกรุชาก็บอกว่าฝ่ายค้านก็ต้องพูดเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลน่าจะอยู่ครบวาระและเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นแกนนำพรรคคนหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาส.ส.ที่อยู่ในกลุ่ม21คนมาปรึกษาหรือไม่ว่าอึดอัดหรือถูกขับออกโดยไม่รู้ไม่เต็มใจคุณกรุชากล่าวว่ายังไม่มีใครมาพูดอะไรกับตนเองครับด้านคุณพัชรินทร์ ซ้ำสิริพงษ์นะครับโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวถึงความเหนียวแน่นของสมาชิกพรรคพลังประชารัฐว่าแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อต้องทำงานเพื่อประชาชนทุกคนมีสปิริตพรรคของเราเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่มีเสถียรภาพเดี๋ยวเพิ่งถีบคนออกไป21คนยังจะพูดได้อีกไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจเราเป็นสถาบันการเมืองจ้าจ้าจ้าเป็นสถาบันการเมืองที่แบบว่าอยากจะรู้ข้อกฎหมายก็สามารถโทรหากกต.ได้เลยนะอันนี้คือความโดดเด่นของเขาเส้นเขาใหญ่อะนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพรรคเนี่ยเชื่อมั่นและพร้อมชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและยืนยันนะครับความสัมพันธ์3ป Forever ยังเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวในทุกๆสถานการณ์นะฮะค่ะครับขอบคุณค่ะดร.ส้มล้มมันนะฮะทุกเทคประจานเดี๋ยวจะรู้แต่คราวนี้ผมคิดว่าต่อจากนี้ไป 2-3 เดือนเนี่ยมันเลยล่ะ20คนที่ออกไปเนี่ยผมว่าต้องสร้างแรงกระเพื่อมแน่นอนก็เราก็เดี๋ยวจะมีการอภิปรายตามมาตรา152แบบไม่ลงมติอันเนี้ยเดี๋ยวก็รู้ละว่าสมมุติถ้าเกิดถล่มมากๆเนี่ยปกติก็ต้องมีองคลักษ์พิทักษ์ใช่ไหมคะคราวนี้หน้าที่ในการพิทักษ์เนี่ยจะเป็นของใครพลังประชารัฐออกไป21ส.ส.ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาปกป้องพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าก็ไปอยู่พรรคอื่นแล้วเงียบก็ได้ไปอยู่รัฐบาลแต่ก็เงียบก็ได้ถ้าจะให้ไปฝากความหวังไว้ที่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะเป็นยังไงเพราะประชาธิปัตย์ก็จะโดนเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าหมูพงหมูแพงอะไรก็เรื่องของประชาธิปัตย์ล้วนๆมันมีข่าวอีกอันนึงอาจารย์วิโรจน์คุณเดียที่บอกว่าจะมีคุณเอกราชช่างเหล่าส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐและส.ส.บางส่วนที่ถูกขับออกจากพรรคจะย้ายให้ภูมิใจไทยก็เลยมีคนไปถามคุณอนุทินชาญวีรกุลบอกว่ามีไหมมีใครติดต่อมาไหมแกบอกขอให้มาจริงเถอะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาสักคนเอ้ยแกไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมเดียเห็นใน Twitter วันนี้แล้วก็ใช้คำว่าแบบถ้าไม่มีบ้านอยู่ค่อยมาว่ากันแกใช้คำนี้หรือเปล่าคือถ้าเกิดเดียบอกถ้าเกิดจะบอกว่าถ้าเกิดแกใช้คำนี้นี่เดียว่าไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะไม่แกก็พูดอย่างนี้ตลอดคือแต่ความหมายของบ้านของแกเนี่ยหมายถึงอบอุ่นมันอยู่บ้านนี้อบอุ่นนั้นถึงนะดูแลกันอย่างดีนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามแกนะครับว่ามีการพูดคุยทาบทามกันแล้วหรือยังคุณอนุทินก็สายหน้าพร้อมกล่าวว่ายังไม่ได้คุยตอนนี้พรรคเขาขับออกหรือยังก็ขอให้ขับออกก่อนแล้วเมื่อถามว่าหากกระบวนการขับส.ส.21คนในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสของพรรคพลังประชารัฐเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและหากย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยจะว่าอย่างไรคุณอนุทินกล่าวว่าก็เป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะต้องหาพรรคเข้าสังกัดใหม่หากเขาเดินเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยแล้วบอกว่าไม่มีพรรคไหนรับก็เลยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันแล้วมาก็ได้ก็ค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็แต่ผู้สื่อข่าวก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงพี่หนูนะว่าถ้ารับสมาชิกที่ถูกขับเอาเข้าพรรคเกรงว่าจะมีปัญหากับหัวหน้ากลุ่มของ21คนหรือไม่ครูทินกล่าวว่าตามหลักแล้ว21คนหากเขามีข้อตกลงอะไรก็แล้วก็อย่าให้มาถึงภูมิใจไทยแต่ถ้าใครไม่มีพรรคสังกัด
และเลือกจะมาอยู่ภูมิใจไทยก็ว่ากันอีกทีตอนนี้ยังไม่เกิดไม่ต้องไปคิดสบายๆเอาไว้แต่พี่หนูพร้อมอยู่แล้วไม่เคยกังวลนะรับงูเห่ารับแล้วก็รับได้หมดนะใช่พร้อมที่จะรับทุกคนรับทุกคนภูมิใจไทยเพราะว่าตัวภูมิใจเหงอาจจะมีคราวที่แล้วตอนปี54ตอนสมัยนายกยิ่งลักษณ์ที่ภูมิใจไทยไปเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยคนอย่างภูมิใจไทยอ่ะจะไม่ค่อยเป็นฝ่ายค้านง่ายๆเพราะว่าด้วยตัวจำนวนที่นั่งสสที่มีอยู่ในมือค่อนข้างแน่นอนและก็เพิ่มขึ้นบ้างในบางจังหวัดมันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะไปร่วมรัฐบาลกับใครก็ได้แต่ก็อยากเสี่ยมพี่หนูอ่ะสสเพิ่มขึ้นตั้งเยอะจะไม่ขอเก้าอี้เพิ่มเลยใช่มีศักดิ์ศรีหน่อยสิใช่ตั้งแต่อนาคตใหม่ย้ายกับเป็นนายกไปเลยมะใช่ใช่ไหมควรจะไปแต่ตอนนั้นน่ะตอนป้าแกเชิญให้เป็นเลยก่อนที่จะมีรวบรวมเสียงกันแหมแกยังไม่ยอมเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วตอนช่วงวัคซีนแกก็ทำเสียหายเอาไว้นิดนึงเหมือนกันไม่งั้นก็จะไม่เป็นไรเดี๋ยวแกมาเอาคืนช่วงกัญชาแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยผลักดันเรื่องกัญชงกัญชาซะเยอะเชียว